ว่าไม่ทำกับข้าวดีกว่าอันนี้คือยื่นคำขาดคือก็รู้ว่าถ้าเกิดทำเองควรกินเองดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับเราไงเราก็แบบถ้าอร่อยพี่หมีทำดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากกินอะไรเราสั่งมาไหมหรือเอาไปทานข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแบบน่าจะโอเคกว่าพี่หมีเคยมีบอกว่าลองทำดูหน่อยอยากรู้รสภรรยาน่าเมื่อนานมากแล้วค่ะน่าจะเคยบอกเอ้ยลองดูแบบเห็นทำไหมแต่เห็นทีท่าแบบหน่วยก้านแล้วก็เลยบอกว่าไปจัดโต๊ะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจัดโต๊ะน่าจะสวยกว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมีความถนัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโรงเรียนอย่างจริงจังอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราถนัดแบบนี้จัดความสวยงามบนโต๊ะอาหารน่าจะโอเคน่าจะเวิร์กกว่าล้างจานได้อะไรอย่างเงี้ยในฐานะคนไทยตอนนี้ประเทศเปิดค่ะโอเคก็นะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเห็นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็แต่ละประเทศเองก็เหมือนเปิดประเทศกันนะคะแล้วก็ได้กลับมาคึกคักกันแทบจะแบบ 100% เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศนึงที่เรียกว่าแฟนคนไทยเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบในการไปท่องเที่ยวมากๆนะคะก็ฟุกุชิมะเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ณวันนี้เขาก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเช่นกันแล้วก็มีความพร้อมว่าจะเป็นอาหารการกินที่พักนะคะแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติก็อยากเชิญชวนทุกคนไปนะคะแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลก่อนล่วงหน้าก็มาที่งานนี้ได้นะคะที่ Central World ค่ะก็มี3วัน13 14 15นะคะมาหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ไปสายย้อนไปตอนนั้นทำไมถึงไปเป็นนักท่องเที่ยวประมาณนี้หน่อยคือณตอนนั้นไปกับการบินไทยค่ะณฉะนั้นก็คือสายการบินของประเทศเนาะการบินไทยแล้วก็เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นคณะมีสังสมัครอะไรเงี้ยค่ะที่จะร่วมเดินทางไปช่วยเหลือไปให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูแลในส่วนที่เราช่วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็ณได้ไปในช่วงเวลาตรงนั้นเราก็เลยได้ไปด้วยค่ะแล้วเห็นความน่ากลัวของไต้หวันธรรมชาติยังไงบ้างต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจากมันแทบไม่เหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบสีเทาๆไปหมดจากการถูกธรรมชาติทำลายไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือจะเหมือนแคมป์เหมือนในหนังเลยที่มันแบบมันต้องใช้เวลาอย่างมากในการที่จะฟื้นฟูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ได้เห็นคนจำนวนที่เยอะส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่แต่ต้องบอกว่าทุกคนคือเหมือนกำลังใจดีมากแล้วมีสติในการที่จะแบบตั้งรับกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับแบบเฮ้ยเขาโอเคนะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลามากๆในการฟื้นฟูก็จนมาวันนี้ก็ยังแบบพอนึกย้อนกลับไปอู้11ปีแล้วอ่ะไม่นึกเลยว่าแบบมันถือว่าจริงๆก็เร็วมากสำหรับสิ่งที่ถูกทำลายไปแล้วจังหวัดของเขาใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เลยอยากจะแบบเชิญชวนละกันแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้มางานนี้จริงๆถูกต้องค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างถ้าเราช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาแล้วก็นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเนาะไม่ได้นึกแต่สิ่งที่เราจะทำอะไรเงี้ยค่ะแฟนเชื่อว่ามันก็จะคงอยู่ด้วยกันไปได้อีกยาวๆคือมีทั้งเรียกว่า give and take ไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะดูแลเขาแล้วในขณะที่เราอยากจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลเขาให้ยังคงอยู่กับเราด้วยเช่นกันค่ะอันนึงแบบให้คุณแฟนรีวิวความเป็นภรรยาเต็มตัวหลังจากผ่านพิธีมาทุกอย่างแล้วว้ายเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องหายใจนานเกรงใจเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็เพิ่มเติมก็อาจจะเป็นเรียกว่าการดูแลกันมากขึ้นห่วงใยใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่แบบว่าบางทีเหมือนเป็นการนึกถึงการมีอะไรถามถ่ายกันอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้บอกคิวกันว่าเช็คคิวงานกันว่าเอ๊ะมีทำอะไรยังไงบ้างจะได้ดูว่าเอ้ยเราจะได้ล็อกคิววันที่ตรงกันไว้หรือวันไหนที่เราไม่ทำงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเวลาซะมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับพอเริ่มต้นปีเริ่มทุกอย่างเข้าสู่ระบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างยุ่งทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบนั้นแสดงว่าก็ต้องมีวันครอบครัวหนึ่งวันสำหรับก็จะมีค่ะก็จะมีแต่เนื่องจากว่าพอเวลางานบางทีมันเราเองก็ไม่ได้เป็นเวลาตามปกติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องบอกวันนี้ว่างกินข้าวเย็นไหมหรือว่าวันนี้ช่วงนี้ไม่มีอะไรเดินทางไปต่างจังหวัดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังต้องถามกันเรื่อยๆยากไหมคะกับการแบบว่าเอาคิวมากันรวมกันเรียกว่าพยายามจะปรับตัวกันดีกว่าค่ะให้เราสามารถที่จะแบบโอเคยังมีเวลาด้วยกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ้ยยุ่งกันจนเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าทำงานก่อนแบบทำหน้าที่กันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็จัดสรรสิ่งตรงนั้นได้แพคิดว่ามันมีอยู่แล้วแหละค่ะเวลาแบบทานข้าวเย็นร่วมกันนี่คือมีบ่อยไหมคะพี่แพจริงๆก็มีนะคะเขาก็จะบอกว่าแบบจริงๆชอบแค่ว่ากลับมาอยู่บ้านทานข้าวง่ายๆเนาะแบบโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะกับข้าว 2-3 อย่างโอเคพอแล้วจบมีแบบลูกหมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคแล้วถือว่าเหมือนได้
ได้ทานข้าวเย็นกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้จริงๆก็จะถามกันว่าให้ซื้ออะไรมาฝากไหมมีอะไรมาเผื่อไหมหรือว่าให้เตรียมอะไรไว้ให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่ามีการแบ่งหน้าที่อะไรกันมากขึ้นไหมคะพี่แพนต้องเป็นอันนี้แบบหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านอะไรมีหน้าที่ชัดเจนหรือไม่หรือไม่ใช่ไม่มีไม่มีหรือว่าทั้งสองคนใช้สกิลความเป็นพ่อบ้านกับแม่บ้านมากกว่ากันคนโถคนละอย่างแล้วกันค่ะเรียกว่าช่วยกันดีกว่าก็พี่หมีเองก็ไม่ได้เกี่ยงงอนในเรื่องที่แบบว่าเอ๊ะอันนี้ผู้ชายทำไม่ได้เลยก็จะไม่มีก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะสลับกันไปแล้วแต่ว่าใครมีเวลาในการจัดสรรอะไรอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีของไหมว่าฉันให้ของไม่ทำอันนี้ดีกว่าไม่ทำกับข้าวดีกว่าอันนี้คือยื่นคำขาดคือก็รู้ว่าถ้าเกิดทำเองควรกินเองดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับเราไงเราก็แบบถ้าอร่อยพี่หมีทำดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากกินอะไรเราสั่งมาไหมหรือเอาไปทานข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแบบน่าจะโอเคกว่าแล้วกับข้าวที่ทานด้วยกันแบบมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆแม่บ้านที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสั่งมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นหรือพี่หมีอยากทำอะไรวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษอยากจะทำเองซื้อกับข้าวมาเองก็เขาก็จะลงมือทำพี่หมีเคยดีบอกว่าถ้าลองทำดูหน่อยอยากรู้รสภรรยาน่าเมื่อนานมากแล้วค่ะน่าจะเคยบอกลองดูแบบเห็นทำไหมแต่เห็นทีท่าแบบหน่วยก้านแล้วก็เลยบอกว่าไปจัดโต๊ะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจัดโต๊ะน่าจะสวยกว่าตอนนี้ไปโรงเรียนเป็นแม่บ้านทำอาหารอะไรอย่างงี้ก็คืออันนั้นไม่ได้หรอกหูยนายแล้วแรงไม่ได้หมายถึงว่าเรามันไม่เวิร์กใช่ไหมมันเพิ่มได้แค่ไหนคือเอาเป็นว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมีความถนัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโรงเรียนอย่างจริงจังอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราถนัดแบบนี้จัดความสวยงามบนโต๊ะอาหารน่าจะโอเคน่าจะเวิร์กกว่าล้างจานได้เลยอย่างเงี้ยช่วยกันแบบนี้คนละผัดแบ่งหน้าที่กันอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะทุกวันนี้ก็ต้องใส่นิ้วนางติดมือนะคะก็ใส่แต่ถ้าแหวนที่แต่งหรือว่าทำเพิ่มมาคู่กันใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีที่แบบเป็นคู่กันที่ใส่เรียบๆแบบเวลาแบบทำงานง่ายๆใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราใส่อันนั้นเราก็จะแบบห่วงไงพวงไม่คล่องตัวอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากถ้าเวลาไปออกงานหรือแบบถ่ายรายการหรืออะไรจริงๆเลยก็แล้วแต่เครื่องแต่งกายไปค่ะแสดงว่ามีความกังวลกลัวมันจะหลุดไปนิดนึงอย่างนี้ก็คือบางทีตัวเองมือไม่อยู่สุกไงบางทีเราก็จะแบบว่าซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเพื่อความสบายใจเราก็เก็บไว้แล้วก็ใช้แบบเป็นช่วงเวลาอย่างนั้นมากกว่าพี่หมีพลวงไหมครับผมอะไรนะคะพลวงมาแทนใจบ้างใช่ค่ะพี่หมีเขาก็จะมีเรียบๆของเขาเลยหรือบางทีถ้าเราแบบต้องออกกำลังกายกิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรเราก็จะมีวงที่เป็นแบบเป็นเหมือนยางสีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายวงเลยไม่คิดจะไปถึงว่าสแตนด์บายคือสมมติถ้าเกิดกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างเป็นวงใช่มีสปอร์ตเลยแมนสปอร์ตค่ะเอามีอะไรนะคะมีสแตนด์บายกี่กิจกรรมก็ถ้าเกิดไม่ต้องแบบพวงมากคือเราก็จะมีแบบอย่างที่บอกมีแหวนสีๆอะไรเงี้ยค่ะที่ใส่แบบออกกำลังกายเอาท์ดอร์ไปวิ่งไปอะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้เงี้ยค่ะหรือถ้าไปทำงานเพชรก็จะใส่เป็นแบบแหวนเพชรเม็ดเล็กๆถ้าเกิดจะแบบดูเป็นเรื่องเป็นราวเป็นงานหน่อยเราก็เอาอีกวงนึงสวมทับลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อตกลงกันไหมว่าต้องสวมแหวนตลอดนะอะไรเงี้ยก็ไม่นะคะไม่ได้แบบไม่ได้ต้องบอกกันอะไรเงี้ยว่าต้องใส่นะต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราทำงานเราก็ต้องถอดเก็บไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แพนเอามามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วนะแหวนเราก็ใส่จนก็จนชินเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ใส่ให้รู้สึกว่าเราก็ทำได้คล่องตัวแค่แบบเลือกว่าวันนี้จะเป็นวงไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่มีลืมใช่ไหมครับบางคนมีลืมแล้วแบบต้องใส่ออกมาทำงานถ้าช่วงรีบๆอาจจะมีบ้างแบบเป็นบางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตัวตลอดใช่ส่วนใหญ่ก็จะติดตัวตลอดค่ะจริงๆเคยมีความคิดนี้ที่บอกว่าจะต้องมีสแตนด์บายแหวนในทุกๆกิจกรรมเพื่อที่จะต้องตัวจริงๆแล้วเราก็เหมือนที่หมีเองเขาก็แบบหมายถึงว่าพอเวลาเราไปเห็นเราก็จะเหมือนพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยมีอันนี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็แบบสะดวกดีออกกำลังกายเราไม่เจ็บเนาะมันไม่ได้เป็นแบบเป็นเพชรเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยจะแบบใส่ไว้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไม่ได้รู้สึกแบบแปลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโซนเครื่องประดับนี่คือตั้งเป็นคล่องไหมคะไม่เยอะคนอันนึงไม่เยอะแต่แค่ว่าเลือกใช้แค่นั้นเองค่ะก็จะมีเตรียมไว้สภาพจริงหรอเขาไม่เป็นแบบนี้หรอแหวนออกกำลังกายไม่ไงตกใจที่ว่ามีแหวนรองรับกิจกรรมเขาเป็นแบบเป็นยางแล้วเขาก็จะมีหลายสีชมพูขาวพี่หมีก็จะเป็นสีดำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่เวลาไปกิจกรรมก็แบบว่าออกกำลังกายแล้วก็ถอดเก็บไว้ไม่ไม่นะก็ไม่ทำจริงคือแพ้ติดมันมากมั้ยติดกับการที่ต้องมีแบบอายุนานตอนนี้มันรู้สึกเหมือนคุ้นมากกว่าจะรู้สึกเหมือนคุ้นแต่ว่าจังหวะที่แบบถ้าอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าออกไปนอกบ้านเราก็รู้สึกเอ้ยเหมือนกลายเป็นแบบหนึ่งชิ้นหนึ่งเครื่องประดับที่เราแบบ
ติดตัวมีต่างหูและมีแหวนอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องเหมือนไปด้วยกันค่ะใส่แล้วอบอุ่นหัวใจตลอดอบอุ่นหัวใจไม่มีค่ะไปเที่ยวอะไรไหมคะพี่แพงผ่านมูลต่างนะตอนนี้เหรอคะยังไม่มีเลยค่ะนี่เห็นเขาลงรูปไปเที่ยวกันเนาะเราก็รู้สึกว่าอยากไปเที่ยววันนี้มางานจุดประกายเหมือนกันค่ะเลยบอกว่าที่นี่น่าสนใจนะสวีทสวีทสักทีไหมอะไรคือรักทุเรศดูวันแล้วยังแบบว่าหมายถึงมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ยาวๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวถ้ามีช่วงว่างก็เอาในประเทศก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยแพลนกันค่ะเรื่องนึงการเปลี่ยนแปลงไปทำสวยอ๋อค่ะเป็นยังไงเข้าที่ยังมากขึ้นค่ะเข้าที่มากขึ้นแต่ว่าแพนว่าเหมือนกับเขาก็บอกมันก็ต้องใช้เวลากว่าที่มันจะแบบดูเป็นปกติมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามปรับตัวเนาะหมายถึงว่าพยายามดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่เท่ากันสองข้างไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าตอนที่เราไปทำเนี่ยก็คือว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็เลยทำให้เรารู้ว่าโอเคไม่ช้าก็เร็วในวันหนึ่งเราก็ต้องทำเพื่อมันเป็นการรักษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปเราได้อยู่ในมือคุณหมอที่เราค่อนข้างแบบเชื่อมั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกโอเคก็ลองดูซึ่งก็ไม่เจ็บเลยเป็นสิ่งที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะเป็นคนแบบกลัวเข็มกลัวการทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็พูดตลอดว่าเราไม่รู้วันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนหรือทำเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็โอเคณที่ต้องทำเราก็ดูแลแล้วถ้ามันโอเคมันดีขึ้นมันเข้าที่เราก็ถือว่าเรารู้สึกแล้วมันก็เป็นความรู้สึกดีของเราด้วยอะไรเงี้ยจริงๆมันเกี่ยวกับหัวเองมาแผนก็ไม่แน่ใจแต่คือถามว่าเราโอเคแบบเดิมไหมเราก็โอเคแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเอ้ยถ้าทำแล้วมันเหมือนเป็นการรักษาในบางอย่างมันก็น่าจะคงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความให้กำลังใจตัวเองเป็นฟิลนั้นมั่นใจขึ้นไหมคะมั่นใจขึ้นไหมมันก็แต่งง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าหยุดยาวๆแพนก็ไปต่อขนตานิดนึงแค่นั้นมันก็ชีวิตมันก็ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอเหมือนพอตามันชัดมันเท่ากันมันก็เหมือนกับมันก็แต่งหน้าทำอะไรมันก็จะลงตัวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่เพิ่งแค่ติดกับสติ๊กเกอร์แพนติดสติ๊กเกอร์ตลอดใช่ติดจนมันอยู่ชั้นนะคะติดจนไปตาติดเป็นปีติดถ่ายละครติดอะไรติดนานมากตลอดจนเอาออกอุ้ยอยู่เลยแต่ก็จะมีบางวันที่มันก็จะแบบมีหล่นมีไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อที่เราติดแล้วมันไม่อยู่เลยเพราะว่าเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไงก็เลยแบบมันคืออย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนจะทำพี่พันแบบมีความคิดแบบกลัวเสียเอกลักษณ์นะเพราะเราก็กลัวเสียเรื่องความห่วยความกลัวมากกลัวทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็แบบหุยตุ้มตุ้มตุ้มคือหมายถึงว่าใจนี่คือแบบว่านั่นตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะแต่เขาตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันก่อนที่จะศึกษาเข้าไปนานนานค่ะเพราะว่าพอตอนที่คุณแม่ทำก่อนแม่นี่เฟซล็อกเลยทำตาด้วยแม่นี่แบบแม่ต้องทำให้ลูกดูก่อนแม่ทำเฟซล็อกเลยค่ะที่แบบว่าคือเหมือนแบบกระชับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตาด้วยตอนเห็นแม่ทำยังแบบอู้แม่เก่งจังเลยหรือเงี้ยเพราะด้วยความที่เรารู้ว่าเราเป็นคนไม่กล้าทำอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่วันที่แม่กล้าตัดสินใจที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแม่คงต้องเล็งเห็นอะไรแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะแม่ถ่ายคลิปเยอะไงแม่ลงรูปแม่ถ่ายคลิปเยอะแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยบางทีมีคนทักแม่หน้าอย่างนั้นแก้มอย่างนี้คือพอด้วยถึงวัยอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าแม่คงต้องดูแลตัวเองอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นห่วงแม่ไหมครับเพราะว่าเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแต่ก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าห้ามเพราะก็รู้ว่ากลัวแบบจะเสียกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราอยู่ในมือคุณหมอที่แม่มั่นใจคุณหมอที่เรามั่นใจก็นั้นแม่ลุยก็ไปดูตั้งแต่ส่งเข้าห้องจนรับออกมาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไว้จะลงรูป before after ให้ดูเพราะว่าถ่ายไว้แล้วก็ยังแบบอู้แม่คือแล้วทุกคนก็จะแบบทุกคนจะกลัวหมดทุกคนจะกลัวหมดคนในครอบครัวจะกลัวหมดพ่อก็จะกลัวหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเวลาเปลี่ยนพอเริ่มเข้าที่พอทุกอย่างเริ่มลงตัวโอเคทุกคนก็จะเห็นว่าโอเคอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอมันไม่ได้เจ็ดหมื่นที่คาดคิดไว้มันมีการต่อเนื่องไหมว่าจะเพิ่มเติมตรงไหนอาชาก่อนนะตอนนี้คิดว่าแฮปปี้นะคะแฮปปี้ในสิ่งที่ทำนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าโอเคที่เหลือคงเป็นแบบการดูแลการบำรุงอะไรอื่นๆมากกว่าค่ะแล้วก็แม่หน่อยต้องมีรีเช็คอัพอะไรไหมคะไปเรื่อยๆนะคะแม่ก็มีไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเขาก็จะดูแลหลังจากที่เราทำมาเพื่อเช็คว่ามันเข้าที่ไหมโอเคไหมมีอักเสบอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เข้าที่อย่างเร็วสำคัญก็คือก็ต้องทำตามคำแนะนำของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อมันโปรเซสของมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยจำแม่หน่อยไม่ได้เลย
ตอนแรกอุ้ยแม่ดูแบบดูสาวขึ้นแม่อยู่แถวนี้ด้วยดูแบบดูสาวขึ้นใช่พอแบบกระชับแล้วเขาเองเขาก็มั่นใจเวลาที่เขาแบบพบปะเขาถ่ายคลิปเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาทักเขาเขาก็รู้สึกมั่นใจคือเขาก็บอกว่าโอเคสวยตามวัยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าดูแลกันตามวัยค่ะ